ตอนที่อยู่ป.3ก็มีครับผมผู้เหมือนนานของผมเนี่ยจะเป็นรูเมทที่เป็นนักดนตรีครับผมเวลาที่อยู่ห้องด้วยกันจะชอบซ้อมร้องเพลงแล้วมันก็อาจจะเสียงดังด้วยนะบางวันก็จะมีโพสต์อินมาแปะหน้าห้องเงียบๆหน่อยได้ไหมของผมจะเป็นแบบไปๆมาๆกันมากกว่าครับแบบไม่ได้นอนแบบไทยไม่โอเคก็จริงนะจริงเลยหูตัวจริงผมเป็นคนที่ห่วงเตียงมากครับแล้วถ้าโดนรวยขนมแบบไทยแล้วแบบโดนรื้อของนั้นนะโหไม่เหลือแล้ววีนเลยใช่ไหมถ้าเราโดนบ้างไหมก็คงโมโหแหละครับแบบเพทานชอบไหมแบบเพทานเนาะก็ดีนะแบบเพทานถ้าแบบเพทานก็โอเคชีวิตจริงเราก็หึงโหดหรือเปล่าหึงโหดชีวิตจริงเราหึงโหดหรือเปล่าก็ไม่นะหรอเอาจริงๆเจอแบบอยู่กับคนอื่นก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แล้วก็ดูไปก่อนดูว่าเขาเป็นอะไรกันก็แสดงว่ามีโอกาสบุกใช่ไหมก็มีบ้างดูห่างๆครับอย่างห่วงพออาสูสีสูสีแต่กำมันชอบไปวางมีบ้างครับเรียนบ้างกำมันชอบสั่งก็คงตกใจก่อนมั้งครับถูกก็จะถูกไอ้ตกใจแล้วไงคงเป็นเล่นกีตาร์ครับเพราะว่าพี่มิวเขาเล่นกีตาร์เก่งผมเล่นไม่เป็นนั่นครับก็คงก็คงลองทานของเผ็ดครับผมแต่กั๊บเป็นคนที่แบบกั๊บคนที่กินเผ็ดเก่งมากกินได้เรียกว่ากินได้ครับกินได้แล้วเก่งมากเราคิดว่ากินแต่ก็เราก็กินเยอะไงกินได้เฉยๆโอเคส้มตำแล้วกันครับส้มตำพี่ก็ทานได้ส้มตำแบบปลาแบบเผ็ดเลยเงี้ยใส่พริกสัก 4-5 เม็ดอะไรเงี้ยเออเนี่ยไม่ค่อยเก็ทเคยลองไหมเคยกินแล้วมันแบบมันแสบลิ้นแล้วมันรู้ก็ไม่ค่อยอร่อยมันแสบมากครับพี่เออไม่เข้าใจความรู้สึกแบบแสบๆผมเอาตาแล้วกันผมว่าตาพี่มิวไม่รู้อะเวลาผมอธิบายไม่ถูกเหมือนกันแต่ลองมองหน้าพี่ครับก็คิดว่าปากครับผมทำไมครับมันอิ่มๆดีครับอิ่มก็ในซีดีก็น่าจะชิมเยอะแล้วเหมือนตอนนั้นเราคุยอะไรกันนะจำไม่ได้ก็เหมือนมันจำไม่ได้ว่ากราฟมันพูดอะไรสักอย่างหนึ่งครับผมเรารู้สึกหมั่นไส้ก็เลยเรียกยายน้องแต่ทีนี้แบบพอผมเรียกว่ายายน้องปุ๊บแล้วทุกคนก็เลยเรียกตามผมเลยน่าจะเป็นตัวสล็อตครับผมเพราะว่ากลับเป็นคนที่แบบชอบพูดช้าๆแล้วก็ชอบงงๆอยู่ในกองก็แป๊บนึงก็หลับครับแล้วเวลาพูดก็แบบนึกนานๆหน่อยเรียบเรียงเฉยครับพี่ชอบตัวอะไรหมีแพนด้าใช่ไหมเขาถามเป็นตัวอะไรไม่ได้ชอบตัวอะไรเป็นหมีแพนด้าไงแล้วทำไมต้องเป็นหมีแพนด้าก็เป็นหมีอ่ะเป็นหมีพี่ก็ชอบจำสีเหมือนกันจำสีอะไรจำสีอะไรหลับไงหลับอ๋อจำสี